ี่อันเห็นข่าวตอนที่ยังทำพิธีกรอยู่เลยพี่ว่าแบบมันก็พูดยากมันไม่ได้เตรียมตัวจะพูดเลยเนี่ยเพราะจริงๆไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยพี่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้พี่ยังไม่รู้ชัดๆเลยมันเกิดจากอะไรแต่เห็นเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากแก๊สนะครับเพราะเหมือนว่าตอนนี้หยุดการค้นหาช่วยเหลืออะไรกันต่างๆเพราะว่าเหมือนว่าเขาพบร่องรอยว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแก๊สได้ก็มั่นใจชัวร์ครับว่ามันไม่มีขยะให้เกิดขึ้นก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแสดงความเสียใจที่สุดซึ่งเขาเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆจริงๆก็เสียใจพี่ว่าทุกคนเสียใจคือตอนเราเป็นเด็กเราก็ไปอ่ะแล้วเราก็อยากไปก็อยากไปกับเพื่อนอ่ะมันก็เข้าใจทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กไปเข้าค่ายสารพัดอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยอยากให้ไปอ่ะแต่เราก็ไปแล้วเขาก็ให้แล้วในความรู้สึกของเราก็เข้าใจด้วยว่าตอนที่ไม่ได้ไปมันเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีช่วงของวันและวัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเพื่อนไม่ได้แปลว่าเรารักเพื่อนมากกว่าใครนะฮะแต่ว่าการไปที่ยอมรับของกลุ่มของสังคมของเพื่อนเพื่อนไปแล้วเราไม่ได้ไปแล้วกลับมาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนึกออกปะหรือตอนเด็กๆเรายังจำรู้สึกได้เลยว่ากลับมาปุ๊บเฮ้ยเขาสนิทกันมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราสนิทกันน้อยลงอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆในวันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของคนในวันนั้นนะก็คงต้องถึงเวลาทบทวนกันไม่ว่าจะทบทวนกิจกรรมหรือทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานของพาหนะเหล่านี้ที่มันมีมาตรฐานความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนพี่ไม่อยากลงลึกนะเพราะมันเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปชี้เป้าแล้วโทษคนผิดถ้าถามพี่นะวันนี้ตอนแรกพี่ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเด็กอายุเท่าไหร่บ้างก็คิดว่าเป็นเด็กอนุบาลตอนแรกพี่ก็ว่าถ้าเด็กพี่คิดว่าถ้าเด็กอนุบาลนะไม่ต้องไปขอโทษนะขอคือมันอาจจะดูฟันธงไปนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเราพูดขึ้นมานะวันนี้เอาอารมณ์แบบเอาอารมณ์เดี๋ยวนี้นะเด็กเกินไปไม่ต้องไปบ้างรอให้มันโตแบบโตในระดับที่ขอโทษที่ใช้คำว่ามันนะรอให้เขาโตในระดับที่เขาดูแลตัวเองได้พอสมควรแล้วค่อยไปก็ได้คือไม่ได้แปลว่าไม่ให้มีกิจกรรมนอกสถานที่นะฮะแต่แบบไม่ต้องไปไกลมากแต่จริงๆตอนดูอ่ะผมก็ไม่ได้สุขว่ามันเป็นรถทัวร์ที่ไม่ดีเข้าใจป่ะแล้วมันก็มีตำรวจนำมันเขาก็พยายามแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ได้อ่ะแต่คือพูดยากไปหมดเลยอ่ะแต่ก็มันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่แย่แหละครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เศร้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องยันไปสุดเราต้องหาคนผิดให้ได้หรือเปล่านะก็ว่างไปตามหลักฐานแล้วกันถ้ามันจำเป็นต้องมีครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีขยะให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะแล้วก็ต้องให้กำลังใจทุกฝ่ายผมว่าทุกคนรู้สึกแย่หมดครับโอ้โหคงไม่ถึงขั้นตามาล่าสุดน้องพอเขามีไปนะไปล่องเรือเจ้าพยาแต่ไม่ใช่เรือพี่อั๋นนะไปทัศนศึกษาในใจเราเขาแบบก็คงไปได้มั้งเพราะเราไว้ใจโรงเรียนแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันนะเพราะมันคือความหมายของเขาว่าอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับผมให้ไปนะตอนนั้นผมก็ให้ไปแต่ถามว่าตอนนี้กลัวไหมก็ผมว่าก็กลัวขึ้นอ่ะก็หลอนขึ้นอ่ะก็ยอมรับครับ